สวัสดีครับเนื่องจากตรงนี้ไม่ใช่สตูดิโอนะเป็นที่ใต้ถุนบ้านธรรมดานะมันก็จะมีเสียงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เสียงผู้คนมากมายนะเสียงนกเสียงไก่เสียงแมวเสียงไก่นะเห็นไหมมันก็จะไม่มีการระบบป้องกันเสียงอะไรนะมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะบางทีผมนั่งพูดอยู่ผมก็หยุดให้รถยนต์ไปก่อนนะเพราะว่าเสียงของเครื่องจักรอ่ะมันเนี่ยแบบเนี้ยโอเควันนี้วันที่16แล้วนะแป๊บเดียวนะเพิ่งจัดงานปีใหม่สากลวันที่1มกราคมนะ31ธันวาวันที่1มกราคมพอมาวันนี้เดือนที่4แล้ว1ปีมี12เดือนนี่เดือน4แล้ววันที่16เนี่ยจะผ่านไปครึ่งปีแล้วสักพักก็จะผ่านไป1ปีวันเวลานะมันผ่านไปเร็วอายุขัยของมนุษย์เนี่ยมันสั้นมากเลยนะผมตระหนักเรื่องแบบนี้ทุกวันเลยนะผมก็เลยระมัดระวังการทำกรรมครับกรรมทั้งหมดเลยนะทั้งกรรมชั่วกรรมดีเพราะว่าผมไม่อยากสะสมกรรมชั่วนะอยากสะสมกรรมดีแต่ว่าวันเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะมีการใช้เทศกาลนะครับต่างๆนะกล่อมเกลาความหลงลืมเรื่องวันเวลาที่มันสั้นนะอย่างเช่นเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยผ่านมาจะครึ่งปีก็มีเทศกาลสงกรานต์สักพักเดี๋ยวมันก็จะโฆษณาเทศกาลลอยกระทงนะเชื่อเลยไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็เปิดเพลงลอยกระทงเตรียมจัดงานใหญ่แล้วก็อะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้นะเทศกาลมากมายนะทั้งออกพรรษาเข้าพรรษายาวไปจนถึงสิ้นปีนะชาวสยามเนี่ยก็จะถูกผูกติดกับเทศกาลนะความสนุกสนานร่ายรำหลงลืมไปกับชีวิตที่มันไม่แน่นอนนะชีวิตมันน่ากลัวนะสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่น่ากลัวนะแต่สำหรับผมมันไม่มีความรื่นรมนะเพราะว่ามันไม่มีหลักประกันชีวิตนะจริงๆในทางพุทธศาสนานะก็มีอยู่นะหลักประกันชีวิตก็คือกรรมครับกรรมมานะทั้งกรรมดีกรรมชั่วมันเป็นหลักประกันนะว่ามันจะส่งผลแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วมันยังไงมันก็ต้องส่งผลนะวันนี้ก็ผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์มานะสิ่งที่ผมคิดว่าจะพูดนะจริงคิดหลายวันแล้วกำลังคิดจะพูดดีหรือเปล่านะก็คือเรื่องของข่าวทั่วๆไปนะบางทีผมคิดว่าเฮ้ยข่าวที่เป็นกระแสแล้วเอามาพูดเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะคือหลายๆช่อง YouTube นะเขาก็มาพูดนะมันก็ดีสำหรับเขานะมีคนฟังมากมายนะมีสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองทางการหากินกับข่าวชั่วร้ายข่าวไม่ดีไม่งามนะแต่สำหรับช่องเรานะเราไม่ได้เอาจุดนั้นนะมาเป็นจุดขายนะช่องเราก็พูดไปเรื่อยๆนะมีอันหนึ่งนะที่ผมอยากจะพูดก็คือเมื่อวานซืนใช่ไหมมีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิมครับอิสลามิกจิฮัดนะที่เขากระทำต่อเมืองซิดนีย์นะครับก็คือมีชายชาวมุสลิมที่ถือมีดนะครับไล่แทงคนในห้างสรรพสินค้าที่ซิดนีย์นะก็มีคนเสียชีวิตนะ6คนนะมีผู้หญิง5คนผู้ชาย1คนนะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายคนนะหลังจากนั้นถัดมาเมื่อวานนี้นะก็มีชาวมุสลิมอีกแล้วนะที่ซิดนีย์เหมือนกันครับบุกเข้าไปใช้มีดนะครับขนาดเล็กนะแทงบิชอปนะครับผู้สอนศาสนานะในศาสนาคริสต์ที่ชุมชนในเมืองซิดนีย์เหมือนกันนะแล้วก็ถูกจับได้นะแล้วเขาก็ตะโกนสรรเสริญพระเจ้าออกมานะเหมือนที่ทุกท่านในโลกรู้ดีนะว่าเขาพูดคำว่าอะไรนะคือเรารู้เลยว่าเขาเป็นกลุ่มผลแรงนะครับเป็นเขาเรียกอิสลามิกจิฮัดถ้าเป็นที่ประเทศไทยก็คือที่ภาคใต้นะครับที่เขาปฏิบัติการนะแต่ว่าทางข่าวทางการสื่อของไทยไม่มีใครกล้าใช้คำว่าอิสลามิกจิฮัดนะก็ไม่รู้ทำไมนะซึ่งวันนี้ก็ไม่สามารถเอาชนะได้นะมันไม่ได้เอาชนะกันง่ายๆนะขนาดประเทศเจริญเขายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนะพวกนี้นะมันจะมาในรูปแบบของผู้อพยพนะครับถ้าเป็นพวกประเทศเจริญนะในสวีเดนในนอร์เวย์ในฝรั่งเศสใช่ไหมในออสเตรเลียเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของผู้อพยพจากประเทศที่เกิดสงครามในตะวันออกกลางนะพวกอาหรับพวกอาราบิกพีเพิลเลยพวกนี้มันมาอย่างมันมาในเยอรมันใช่ไหมมันก็ทำให้เยอรมันกลายเป็นกองขยะได้นะสวีเดนนอร์เวย์ก็เหมือนกันนะจากประเทศสงบกลายเป็นประเทศกองขยะได้นะมันก็แปลกดีนะว่าบางอย่างเราเคยคิดว่าประเทศพวกนี้มันเป็นประเทศคนฉลาดใช่ไหมแต่พอไอ้พวกอิสลามิกจิฮัดเข้าไปนะมันเปลี่ยนประเทศนี่เลยนะกลายเป็นอยู่ในความปัญหานะความแบบกลัวความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะตอนแรกนะพวกประเทศเจริญมันก็จะคิดว่าใจดีนะช่วยคนแต่ที่ไหนได้ตอนนี้นะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่เราพูดได้เฉยๆนะเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่จะไปแก้ปัญหาอะไรได้นะเราก็พูดตามสถานการณ์โลกนะครับเป็นสิ่งที่
เรารับรู้ข่าวนะเรารู้สึกยังไงเราวิเคราะห์ยังไงในมุมมองของเรานะเราก็อธิบายตามสิ่งที่เราเข้าใจตามข้อมูลที่เราได้รับนะประเทศที่ต่อสู้เรื่องนี้ที่ใหญ่ที่สุดก็คืออิสราเอลตอนนี้ซึ่งช่องของเรานะทั้ง2ช่องเลยนะยืนหยัดมาโดยตลอดนะ We stand with Israel วันนี้เราก็ยังยืนหยัดกับอิสราเอลเหมือนกันนะอย่างเมื่อวานซืนนะตอนที่อิหร่านนะครับเขายิงขีปนาวุธประมาณ300ลูกใช่ไหมมาที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาคือดินแดนของชาวอิสราเอลแล้วก็มีระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมนะสามารถสกัดกั้นได้ 99% ผมดูภาพอันนี้นะผมส่วนใหญ่แล้วเวลาผมดูข่าวผมจะดูข่าวจาก YouTube แล้วก็ X นะครับ X ก็คือแต่ก่อนก็เป็น Twitter นะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น X มันทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กนะตอนที่ไปเรียนศาสนาคริสต์ในโบสถ์นะมันจะมีเรื่องของตอนโมเสสนะครับพาชาวยิวข้ามทะเลแดงนะไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญากับพระเจ้านะในอิสราเอลนะอันนั้นมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วนะพอมาวันนี้นะระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลซึ่งก้าวหน้าที่สุดในโลกนะผมเห็นแล้วผมนึกถึงวันที่โมเสสทำเรื่องมหัศจรรย์ในวันนั้นนะวันนี้ก็มีเรื่องมหัศจรรย์ที่เราสามารถเห็นนะเป็นเรื่องแบบออนไลน์ได้เลยนะเป็นการถ่ายทอดสดระบบป้องกันขีปนาวุธของอิหร่านได้นะซึ่งวันนี้นะอิสราเอลยังไม่ตอบโต้นะว่าเขาจะจัดการยังไงนะในการตอบโต้อิหร่านนะผมก็คอยดูว่าชาวอิสราเอลจะจัดการยังไงนะแต่ผมมีความมั่นใจนะ 100% นะว่าพวกอาหรับพีเพิลไม่มีทางเอาชนะชาวอิสราเอลได้ไม่มีทางเพราะว่าการเวลาพิสูจน์มาแล้วนะตั้งแต่ยุคพันธสัญญานะมาจนวันนี้พันธสัญญายังอยู่นะกับพระเจ้าโอเคพูดเรื่องตะวันออกกลางเสร็จแล้วนะมิเนียนอีสเสร็จแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องที่นี่อาจารย์น้องนายนะผมมาเชียร์อาจารย์น้องนายตลอดเลยไม่ว่าเขาจะได้รับการกระทำข่าวร้ายมีคนให้ร้ายเขายังไงมีคนโจมตีเขายังไงนะแต่ผมก็ชื่นชอบเขานะเพราะว่าในมุมมองของผมนะมันเป็นกิจกรรมหนึ่งครับทางความศรัทธาความเชื่อนะแล้วก็มีอดีตพระสงฆ์นะครับคุณแพรรี่นะที่เขามาโจมตีน้องนายเนื่องมาจากหลักการผมก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นกลุ่มความเชื่อความศรัทธาของเขานะคุณก็ไม่ควรจะไปก้าวล่วงนะทั้งที่ประเทศนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธอะไรจริงจังนะคือประเทศไทยอ่ะธนาคารโลกจัดให้อยู่ระดับเดียวกับเมียนมานะคือความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโตในระดับเดียวกันเลยนะ 1.5% นะก็คือระดับต่างสุดในอาเซียนอ่ะต่างสุดที่เท่ากันนะมี2ประเทศก็คือไม่ได้ไปไหนเลยเราจะมาบอกว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสนาพุทธอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าถ้าเป็นศาสนาพุทธจริงๆนะเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าจริงนะไม่มีข่าวมาฆ่าพ่อแม่รายวันอย่างเงี้ยนะประเทศที่มีศาสนาพุทธเข้ามาทำอย่างนั้นนะมาฆ่าข่มขืนอะไรเงี้ยทุกวี่ทุกวันนะตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาจนวันนี้นะมีแต่เรื่องชั่วร้ายเลยนะของคนที่นี่นะเรื่องดีก็มีนะแต่มันมีน้อยโอเคเราเพิ่งผ่านวันสงกรานต์มานะวันปีใหม่ของอุษาคเนย์นะจริงๆไม่ใช่ปีใหม่ไทยประเทศเดียวนะมันมีหลายประเทศนะมีไทยแลนด์มีลาวมีกัมพูชามีเมียนมามีบางส่วนของประเทศจีนบางส่วนของเวียดนามใช่ไหมจริงๆแล้วตรงนี้นะเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาไทยภาษาใดภาษาไทยใช่ไหมมันไม่ใช่หมายความว่าภาษาของคนไทยที่นี่นะมันคือกลุ่มเผ่าพันธุ์ที่ใช้ภาษาไทยภาษาไทยนี่นะแต่คนไทยทั้งสื่อไทยรัฐบาลไทยนะทุกยุคทุกสมัยนะเขาจะชอบเหมารวมว่าเฮ้ยคนไทยที่หยุนหนันตรงนี้นะพูดภาษาไทยคนไทยที่เวียดนามตรงนี้นะกลุ่มไทยนามพูดภาษาไทยแล้วเขาก็จะพยายามออกสื่อนะครับแสดงความรู้สึกทางการถ่ายทอดอารมณ์ว่าเป็นภาษาของคนไทยที่นี่ไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มชนชาติที่พูดภาษาไทยตอนสมัยผมเรียนสถาปัตย์นะผมก็ทำวิทยานิพนธ์นะครับผมก็ทำเรื่องโรงละครนะซึ่งเราจะต้องศึกษานะครับจะมีอยู่5ประเทศกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มชนชาติที่พูดภาษาไทยนะก็จะมีตรงนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นภาษาของคนไทยที่นี่เผ่าพันธุ์ที่พูดภาษานี่มันใหญ่มากเหมือนกับคนที่พูดภาษาอาหรับอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแยะใช่ไหมในมิดเดิลอีสต์ไม่ได้หมายความว่าคนที่พูดภาษาอาหรับจะเป็นคนซาอุดิอาระเบียประเทศเดียวมันก็มีประเทศมากมายใช่ไหมเหมือนกลุ่มคนที่พูดภาษาสเปนอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะประเทศในอเมริกาใต้แล้วก็ประเทศสเปนจริงๆไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นคนสเปนิชอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีใครให้ความรู้จริงๆทางด้านนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้คนเชื่ออย่างเงี้ยเพราะมันเป็นการควบคุมประชากรเลยคือกล่อมเกลาให้คนอยู่ในความเชื่อแบบนี้
อยู่ในความบ้าคลั่งไงจะได้ควบคุมกันง่ายอันนี้ไม่ได้หมายความว่ายิ่งพูดแล้วทำให้ตัวเองยิ่งฉลาดนะตัวเองก็โง่เหมือนกันแหละข้าก็นั่งดมควันไฟป่าเหมือนกันก็คนมันก็เท่ากันหมดแหละที่นี่มันไม่มีใครที่มันสูงส่งกว่าคนอื่นหรือต่ำต้อยกว่าคนอื่นนะทุกคนเสมอกันได้ดมควันมันนั่งดมควันเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าช่องเรามันดีเลยนะเพราะว่าช่องเราเน้นการพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญนะวันนี้ไม่เห็นมีใครให้ความสำคัญสักเท่าไหร่นะวันนี้อากาศร้อนเหมือนเดิมพูดไปเหนื่อยนะขอจบลงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ